ับวันนี้นาเล็กช่องกิตในสารพีก็พาท่านมาชมต้นชวนชมอีกครั้งหนึ่งนะดอกสวยๆเนี่ยนะวันนี้ออกดอกสวยงามนะหน้าหนาวก็จะเห็นดอกไม้อย่างนี้แหละนะกำลังเริ่มออกดอกกันแต่ว่าพิเศษที่จะพามาดูวันนี้ก็ไม่ใช่ดอกชวนชมฮะก็มาแนะนำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะที่อยู่ทั้งหน้านี่ก็คือนี่แหละเป็นตะข่ายอันนี้ประโยชน์ของเขาก็คือเอาไว้กันดินนะดินร่วงนะเวลาเราให้ปุ๋ยนะหรือว่าเอาดินปกคลุมไว้หรือว่าเป็นกาบมะพร้าวเงี้ยเราไว้กลางแดดนกเนี่ยจะชอบมาคุ้ยเขี่ยอย่างเงี้ยนะมาคุ้ยเขี่ยนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวกันเนี่ยมันก็จะร่วงลงดินหมดนะเพราะฉะนั้นการมีตัวนี้กันมันก็ป้องกันไม่ให้ดินร่วงนะก็ใครที่มีปัญหาโดนนกคุ้ยเขี่ยนะก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเงี้ยนะความสูงก็ไม่ต้องมากมายก็เนี่ยประมาณสัก 5-10 เซนนะไม่ต้องสูงมากก็ 5-10 เซนก็ได้แล้วก็ฝังบางส่วนไปในดินด้วยนะฝังบางส่วนไปแล้วก็จะล้อมไว้อย่างนี้เลยรอบๆเลยครับล้อมไว้รอบๆเลยมันก็ไม่ต้องกังวลนะเรื่องที่จะดินร่วงนะนี่ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเก็บมาฝากกันจากช่องจิตนาสารพีครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องเกียรตินายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ